คุณผู้ชมครับเมนูชุบแป้งทอดเนี่ยก็เป็นเมนูที่มีแต่คนชอบนะเขาบอกว่ากินแล้วไม่มีวันเบื่อรับประทานได้เพลินๆวันนี้เท็ดดี้จะพาพวกเราไปชิมความกรอบความอร่อยที่ไหนจะเป็นเมนูอะไรตามไปดูสูตรเคล็ดลับความกรอบอร่อยของร้านนี้กันเลยครับผมเท็ดดี้นะครับอยู่กับคุณพีคนะครับกูรูด้านความกรอบอร่อยนะฮะตอนนี้นะครับเราสองคนอยู่กันที่ตลาดเสรี2นะครับด้านหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ถนนเจริญกรุงนี่เองแหละครับครับตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมทั้งของสดของแห้งและของกินอร่อยๆมากมายหลายร้านเลยครับใช่แล้วล่ะครับต้องบอกว่าที่นี่นะครับเขาขึ้นชื่อมากๆนะครับเรื่องเมนูทอดๆชุบแป้งทอดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไก่ทอดเอ็นไก่ทอดหนังไก่ทอดหรือว่าเห็ดเข็มทองชุบแป้งทอดนะครับต้องมาที่นี่เลยนะครับกรอบอร่อยแบบนี้นะครับผมและคุณพีคเนี่ยขอตัวไปสแกนความกรอบอร่อยพร้อมๆกันเลยนะครับโอ้โหคุณพีคครับแค่เห็นนะครับมองด้วยตาเปล่าผมก็รู้เลยว่ากรอบแน่นอนแบบนี้ขออนุญาตเรามาสแกนความกรอบพร้อมๆกันเลยนะครับแบบนี้ต้องใช้มือครับคุณพีคครับจะได้แบบรสชาติถึงเครื่องเอาเลยครับผมเห็ดเข็มทองทอดออกมาได้สีสวยกรอบไม่อมน้ำมันเคี้ยวเพลินมากครับใช่แล้วล่ะครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากนี้นะครับหนังไก่กรอบนะครับเอ็นข้อไก่ทอดก็กรอบอร่อยจริงๆครับเห็นแบบนี้นะครับชักอยากรู้แล้วครับว่าเคล็ดลับในการทอดให้กรอบอร่อยแบบนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปถามเคล็ดลับเจ้าของร้านพร้อมๆกันนะครับตัวนี้เป็นเอ็นข้อไก่นะครับกับหนังไก่วัตถุดิบที่ได้มาจะไปล้างทำความสะอาดประมาณ3น้ำครับแล้วก็เอามาคลุกแป้งโกกิทอดได้เลยครับถ้าทอดสุกแล้วเอาไว้เย็นก็จะยิ่งกรอบมากขึ้นครับใส่ผงปาปริก้าผงอะไรแต่ตามชอบเลยครับแล้วก็เห็ดเข็มทองครับใส่แป้งโกกิเข้าไปผสมน้ำนิดนึงครับแล้วก็ทอดในน้ำมันได้เลยครับใส่ผงตามชอบเหมือนกันเลยครับเคล็ดลับคือเราเลือกใช้แป้งประกอบอาหารตาโกกิสัดส่วนคงที่ไม่ต้องผสมเองครับทำให้หนังไก่เอ็นไก่ทอดเอ็ดเข็มทองทอดกรอบอร่อยลูกค้าติดใจใครๆก็ต้องแวะมาซื้อกลับบ้านทุกคนครับนี่แหละครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณคุณบุ๋มนะครับร้านไก่เขย่าที่ตลาดเสรี2นะครับที่มาแชร์ความกรอบอร่อยให้เราในวันนี้ครับเราได้สแกนความกรอบให้กับเมนูหนังไก่ทอดเอ็นไก่ทอดและเห็ดเข็มทองทอดเราสองคนการันตีแล้วรสชาติดีกรอบอร่อยกดไลค์ให้เลยครับต้องยกนิ้วให้กับความกรอบอร่อยของร้านนี้เลยนะครับคุณผู้ชมใครก็ตามที่ไปตลาดเสรี2ต้องห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับและถ้าคุณผู้ชมคิดว่ามีร้านไหนที่อยากจะให้เราไปสแกนความกรอบอร่อยแล้วก็คุณผู้ชมก็แนะนำกันได้นะครับแต่คุณผู้ชมต้องอย่าลืมนะกรอบอร่อยถูกใจใช้โกกินะ